สวัสดีครับมาดูวิธีการสาธิต Connect FT Optic กับ PLC Omron NX Series ครับในขั้นตอนแรกนะครับมาดูในส่วนของการเตรียม PLC Omron ก่อนนะครับให้เราทำการสร้างแท็กที่ต้องการจะเขียนไลเดอร์นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของแท็กที่เป็น Network Publish นะครับให้เลือกเป็น Public Only หรือเป็น Input หรือ Output ก็ได้ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆของไลเดอร์ครับโดยผมจะสร้างแท็กในการสั่งการเอาท์พุตทั้ง3ตัวนะครับหลังจากนั้นจะทำการ export แท็กออกไปนะครับโดยไปที่ tool ครับเลือก export global variable แล้วตามด้วย cx designer ครับหลังจากกดโอเคจะเป็นการ copy ข้อความนะครับให้เปิด notepad และวางข้อความลงไปได้เลยครับหลังจาก save ไฟล์ notepad เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ไฟล์ export แท็กจาก plc omron ครับต่อมาจะเป็นการตั้งค่าในฝั่ง ft optic ครับให้ทำการเลือก Config Communication to Device นะครับผมจากนั้นนะครับเลือก New Station ขึ้นมานะครับเราจะเลือกเป็น Omron Ethernet IP Station นะครับใส่ IP Address ของ PLC Omron นะครับแล้วกด Next ครับหลังจากนั้นนะครับจะเป็นการแอดในส่วนของไฟล์ text นะครับที่เราทำการ export ออกมาจาก Omron มาสักครู่หลังจากเปิดไฟล์ Notepad ออกมาก็จะมองเห็น text ที่ทำการ export จาก PLC Omron นะครับให้ติ๊กถูกเลือกเอา text ทั้งหมดที่ต้องการที่จะ connect กับตัว PLC ครับหลังจากนั้นกด next นะครับก็จะมีข้อความ successful ปรากฏขึ้นนะครับในส่วนของแถบทางด้านซ้ายมือนะครับเราก็จะสามารถมองเห็น text ที่เพิ่ง import เข้ามาเมื่อสักครู่ได้เช่นเดียวกันนะครับครับต่อมาจะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับของโปรเจกต์ที่ทำขึ้นมานะครับสำหรับสื่อสารไปยังตัว PLC Omron ครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาตัวสกรีนของเรานะครับผมโดยในตัวอย่างนี้เราจะแบ่งเป็นสัดส่วนนะครับทั้ง5ส่วนนะครับประกอบไปด้วยส่วนของ A ส่วนของ B C D แล้วก็ E ดังภาพประกอบนี้นะครับมาดูในส่วนของ A นะครับในที่นี้เราจะใช้ Object LED ของ FT Optic นะครับในการรับสัญญาณตรงมาจากแท็กของ PLC Omron ครับมองหาตัว property ที่ชื่อว่า Active นะครับเราเลือก Dynamic Link นะครับโดยจะไปลิงก์กับ Text ของ PLC ที่เป็น Text Test Out 00ดังลักษณะนี้ครับต่อมาในส่วนของ Part B นะครับเราจะสมมติให้เป็นสวิตช์ส่งสัญญาณไปที่ PLC โดยเราจะใช้ Object Switch นะครับมองหา Property ที่ชื่อว่า Checked นะครับผมแล้วเลือก Text ที่ต้องการที่จะผูก Dynamic Link ไปยัง PLC โดยในที่นี้นะครับเราจะผูก Switch ที่1กับ Test In 00และ Switch ที่2กับ Test In 01ครับต่อมาในส่วนของ Part C ที่เป็น Output ของ PLC ทั้ง3เราจะเลือก Object Lamp ที่อยู่ใน Library โดยมองหา Property ที่ชื่อว่า Light On แล้วเลือกผูก Light On เป็น Dynamic Link กับ Output ทั้ง3ของ PLC นะครับโดย Lamp ที่1 Output 00 Lamp ที่2 Output 01 และ Lamp สุดท้าย Output 02ครับต่อมา Part D จะเป็นการป้อนตัวเลขจำนวนเต็มไปยัง PLC ครับโดยเราจะใช้ Object ที่ชื่อว่า Numeric Input และทำการผูก Dynamic Link ที่ Property Input Value ไปยัง Data 00ครับและสุดท้ายเป็นส่วนของ Part E นะครับซึ่งจะเป็นการใช้ Text Box ผูก Dynamic Link ไปยัง Text ของ PLC เพื่อทำการโชว์ตัวเลขของ Text Data 01ครับซึ่งในตัวอย่างจะเพิ่มในส่วนของ Advanced Setting ให้กำหนด Format เป็นทศนิยม2ตำแหน่งด้วยนะครับและสุดท้ายเราก็จะได้ตัวอย่างของการสื่อสารกันระหว่าง PLC Omron กับ FT Optic ดังนี้นะครับ